พูดถึงเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะมาคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระฮะซึ่งแน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวเชื่อมโยงกับคุณเขื่อนนะครับเขื่อนพัทระดันในเนี่ยเขาเข้าพิธีอุปสมบทไปในการที่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเข้าพิธีแบบเรียบง่ายด้วยนะครับเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานะครับปรากฏว่ามันมีกระแสดราม่านะครับตั้งคำถามคนสังคมบอกว่าอย่างคุณเขื่อนเนี่ยเขาเป็น LGBT เนี่ยเขาบวชได้เหรอมันไม่เข้าข่ายบันเดาะเหรอโอ้อันนี้ก็เป็นคำถามของสังคมอยู่เหมือนกันนะแต่คุณเขื่อนก็บอกว่าเขาก็ตั้งใจที่จะไปศึกษาพระธรรมอ่ะแล้วก็ทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เรียกว่าตั้งใจจะบวชจริงๆเพื่อให้ใจมันสงบนิ่งอ่ะกลายเป็นเสียงแตก2ฝั่งนะฮะแต่เรื่องนี้จริงๆผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันก็เสียงแตกมานานแล้วเพราะบางคนเนี่ยนะครับแสดงตัวเองว่าเป็นอะไรก่อนจะบวชมักจะเป็นประเด็นบางคนไปแสดงหลังบวชแล้วโอ้โหอันนี้หนักเลยหลายคนก็บอกว่าไอ้อย่างที่2มันไม่เรียกว่าไม่สมเหตุสมผลมากกว่าหรือครับแล้วสรุปเนี่ยบวชได้หรือเปล่านะคะบันดอกคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับคุณจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานะคะตอนนี้คุณจตุรงอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจตุรงครับสวัสดีครับค่ะวางครับก่อนอื่นขอถามเป็นความรู้ปูพื้นฐานกันก่อนนะคะว่าบันดอกที่กำลังถกเถียงกันในโลกออนไลน์เนี่ยบันดอกคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยบันดอกเนี่ยมันมี5ชนิดนะครับตามมติของอัตถกถาจารย์เนี่ยแต่ถ้าให้กรุ๊ปมาเป็นสัก2กรุ๊ปง่ายๆเนี่ยก็จะต้องเป็นกรุ๊ปในเชิงกายภาพแล้วก็กรุ๊ปในเชิงของจิตใจครับจิตใจอย่างเช่นอะไรอ้าวแอบชอบชายด้วยกันหรือแอบชอบดูคนอื่นมีอะไรกันแล้วก็ช่วยตัวเองตามอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นบันดอกกลุ่มนึงนึกภาพออกมั้ยครับกับบันดอกอีกประเภทนึงก็เป็นเพศของในเชิงกายภาพก็คือว่าในเรื่องของการที่มีอวัยวะเพศ2เพศอยู่ในคนคนเดียวกันหรือคนถูกตอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องมานั่งถามกันแล้วครับว่าถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอามาตรฐานบันดอกไทยเนี่ยผมถามว่าชายไทยทุกคนในประเทศไทยนี่มีใครเคยดูหนังโป๊ไหมครับและช่วยตัวเองตามไหมฮะถ้างั้นผมปรับบันดอกหมดแล้วก็ปรับทั้งประเทศได้ไหมฮะไม่ต้องมาบวชเพราะพวกเธอเคยดูหนังโป๊มาแล้วเธอเป็นบันดอกอย่างนึงผมบอกว่าบางทีเราไม่สามารถไปชี้นิ้วใส่ใครว่าเป็นบันดอกแล้วก็จะไปปรับตกเขาทั้งหมดก็ไม่ได้แล้วครับมันก็ต้องดูว่ามติเขาว่ายังไงบันดอกเห็นของแบบที่เป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอนุโลมให้นะครับครับแต่บันดอกที่แบบไม่สามารถอนุโลมได้หรือไม่สามารถบวชได้แน่นอนก็คือบันดอกในเชิงกายภาพเช่นคนมีภาวะอินเตอร์เซ็กซ์สองเพศก็ดีหรือคนถูกตอนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจครับเพราะฉะนั้นตัว T transgender คือคนที่แปลงเพศสภาพแล้วทางกายภาพแล้วไม่สามารถบวชได้ถูกต้องครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็อดีตมิสทิฟฟานี่ครับครับคุณแจ๊สนะครับอดีตหลวงพี่แจ๊สเนี่ยคือหลวงพี่แจ๊สเนี่ยยังไม่ได้แปลงข้างล่างแต่หน้าอกเคยมีจะมาบวชก็ต้องไปตัดต้องไปเอาซิลิโคนที่หน้าอกออกนะครับถึงจะมาบวชได้อย่างนี้เป็นต้นคือถามว่าเนี่ยคือคนที่เตรียมตัวเช็คตัวเองในเชิงวินัยและก่อนเข้ามาบวชทำไม่ทำให้อุปชายะเดือดร้อนนึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนพระแจ๊สนะตอนนั้นที่บวชได้เขาเพราะว่าทางฟิสิกอลทางกายภาพไม่มีปัญหาแม้ว่าจะจิตใจอนุโลมให้ได้ก็ไปแก้ไขได้อ๋อคือเท่าไหมฮะคือปัญหามันติดอยู่แค่หน้าอกซิลิโคนนะครับก็แค่เอาซิลิโคนออกครับครับถ้าเพศสภาพบางอย่างมันแก้ไม่ได้ล่ะคะแล้วเขาอยากบวชถ้าแก้ไม่ได้ก็มีสิทธิ์บวชนะครับเพราะอย่างถามว่าคนบางคนที่มีภาวะอินเตอร์เซ็กซ์ในประเทศไทยเนี่ยอินเตอร์เซ็กซ์หรือภาวะคนที่มีเพศกรรมควมเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับครับแต่ก็คนเหล่านี้ก็ไม่สามารถบวชได้แน่นอนนะครับถึงบอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอุปัชฌาย์แล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดของอุปัชฌาย์ครับคราวนี้ว่าถามว่าส่วนของคุณเขื่อนเนี่ยผมก็ถามผมแล้วคุณเขื่อนทำอะไรผิดอะฮะผมว่าคุณเขื่อนเองก็สำหรับผมเขาก็เป็นผู้ชายนะครับตั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขามีช่องคลอดหรือว่าเขามีภาวะสองเพศผมก็อาจจะไม่ให้เขาบวชซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอุปัชฌาย์ผู้ให้บวชนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจาะไปที่คุณเขื่อนพัทรนัยคือก่อนบวชไม่ว่าเขาจะแต่งกายหรือพรีเซนต์แสดงออกยังไงถ้าสมมติว่าเขาบวชแล้วนะครับเขาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสามารถปฏิบัติทุกอย่างได้เหมือนพระภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆรูปอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสภาพร่างกายของเขาก็ยังเป็นชายอยู่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเพศวิถีหรือเพศสภาพนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการรักษาวินัยและการครองตัวในความเป็นพระที่ดีมากกว่าอย่าลืมนะครับว่าพระองค์แรกที่ทำปาราชิกในสังคมสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลน่ะ
ป็นพระชายแท้นะครับชื่อว่าพระสุทินคนประราชิกคนแรกเป็นพระชายแท้ชื่อพระสุทินนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ทำประราชิกทำเรื่องเฉาในศาสนาพุทธคนแรกของโลกเป็น LGBT สมัยไหร่ดังนั้นนะคืออย่าพึ่งไปเพ่งโทษที่ว่าเขาเป็นเพศไหนเลยครับดูการกระทำของเขาเป็นหลักมากกว่าว่าคลองตัวเหมาะสมกับสมณะเพศไหมดูแลตัวเองยังไงดูแลพุทธศาสนายังไงอย่างนี้ผมว่าไปดูตรงนี้น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าตอนน้องเขื่อนบวชมาขอโทษต้องเรียกพระเขื่อนแล้วตอนนี้ก็ดูสง่างามนะก็ดูอริยบทสงบน่าเลื่อมใสศรัทธานะแล้วอีกอย่างนึงนะครับถ้าถามว่าคุณจะเอาผิดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปเอาผิดที่ท่านเขื่อนนะฮะท่านเขื่อนเนี่ยถือว่าท่านได้รับการอุปสมบทไปโดยชอบแล้วว่าง่ายๆถ้าคุณจะเอาผิดแต่คุณต้องไปเอาผิดอุปชาผู้บวชให้ถ้าคุณคิดว่าผิดนั้นมันผิดจริงๆอ่ะถ้าคุณมั่นใจว่าเขาผิดตามวินัยอ่ะคุณก็ต้องไปร้องที่อุปชาบวชได้ยังไงอุปชาอาบัติทุกกฎหรือเปล่าบวชให้กับบุคคลไม่สมควรบวชอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งถ้าจะปรับอาบัติเขาไม่ปรับที่คนที่ได้รับการบวชฮะแต่ปรับที่คนบวชให้คนบวชให้เนี่ยจะปรับอาบัติได้คือก็เรียกปรับอาบัติทุกกฎนะครับคือบวชบุคคลที่ไม่สมควรจะบวชให้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นมองว่าการปฏิบัติตนในเวลาเราอยู่ในผ้าเหลืองนั้นสำคัญที่สุดถูกไหมครับอาจารย์จรวงครับถูกต้องครับมันผมว่ามันเป็นเรื่องการรักษาวินัยแล้วอย่างนึงผมว่าการบวชเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนึงนะมันเป็นการใช้คำว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เราเลือกอ่ะผมไม่ใช่คำว่าวันนึงที่ต่างอย่างเช่นคุณตาปิปูรู้สึกว่าวันนี้เราไม่โอเคกับการกินอาหารวันละ3มื้ออยากจะทำ IF แต่แบบ IF แบบที่แบบมีอะไรที่มันคูลๆชิคๆหน่อยก็ไปเลือกเอาจะบวชข้างไหนข้างธรรมยุทธหรือมหานิกายธรรมยุทธสีจีวรดูเหมือนเอเมสหน่อยอะไรเงี้ยคือถามผมอ่ะจริงๆน่ะเรื่องการมีศาสนาเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆนะแต่เพียงว่าคนเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปมองว่าศาสนาของฉันคือห้ามต่างจากสิ่งที่ฉันคิดต่างไม่ได้แต่ประทานโทษเธอบางทีมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นเรื่องของอุปชาผู้บวชให้กับตัวผู้บวชแล้วก็ตัวผู้จ่ายเงินค่าบวชก็คือพ่อแม่ของคุณเถื่อนคุณไม่ได้ไปควักเงินค่าจีวรกับเขาคุณไม่ได้ไปควักเงินค่าบาตรกับเขาไปยุ่งอะไรกับเขานี่พูดถึงพูดเหมือนอดีตพระมหาไพวันแล้วนะที่ตอนนี้ต้องเรียกคุณแพรรี่เนี่ยนะครับบอกว่าการบวชเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของชาวเน็ตนะเป็นเรื่องของเขาอยากฝากอะไรสำหรับคนที่ควรจะเดือดร้อนคือควรจะเป็นพ่อแม่แพรรี่หรือเปล่าล่ะพ่อแม่แพรรี่เป็นคนเสียเงินค่าบาตรแค่จีวรถูกต้องไหมล่ะครับดังนั้นคุณไม่ได้เป็นคนไปจ่ายคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนกับเขาถ้ารัฐบาลจ่ายค่อยมาบ่นกันหน่อยมั้ยครับคุณจตุรงค์คะพอเห็นภาพนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะอยากฝากอะไรสำหรับคนที่ยังมีมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้ไหมคะถ้าจะให้ผมฝากนะครับ Google มีครับสมัยก่อนน่ะหาคนอธิบายอาจจะยากเปิดคัมภีร์หาในอรรถกถาจารย์หรือจะไปหาในวินีตวัตถุอาจจะลำบากเดี๋ยวนี้ Google มีครับคุณไปเช็คดูผมว่าไม่ว่ามันมีคนอธิบายไว้เยอะรวมไปถึงตัวเอกสารตัวคัมภีร์ชั้นรองชั้นต้นมันก็มีให้ศึกษาให้ค้นคว้าลองดูครับว่าอะไรบวชได้อะไรบวชไม่ได้ไม่ใช่เอกอาจจะดราม่าไปหมดถามว่าถ้าเกิดไม่ใช่เขื่อนคุณจะออกมาดราม่าอย่างนี้ไหมล่ะเห็นพวกคุณก็ปล่อยผ่านกันมันตั้งเยอะแยะไม่รู้กี่คนแล้วเพียงเพราะนี่เขาเป็น LGBT หรือนี่เขาเป็นเขื่อนเพราะเขาเป็นเขื่อนหรือเปล่าคุณนึกออกมาโวยวายแบบนี้เพราะเขาเป็นคนดังหรือเปล่าถูกต้องครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับผู้จัดการด้านพระพุทธศาสนาครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพูดดีมากนะครับอยู่ที่การปฏิบัติตนมากกว่านะครับ